ปิดตัวการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยนะคะกับการใช้ในเกือบจะครบทุกแพลตฟอร์มค่ะท่ามกลางคำถามถึงเส้นบางๆว่าในช่วงนี้ที่ยังไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมืองแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับการสื่อสารในโซเชียลมีเดียแต่ถ้าย้อนกลับไปอดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ล้วนแล้วแต่ใช้โซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและยิ่งถ้าเข้าไปดูปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นของผู้คนและความเห็นก็ยิ่งน่าสนใจไม่น้อยค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะย้อนใช่หรอก่อนที่จะเริ่มขับรถนะฮะผมจะต้องเรียกว่าอะไรครับผมพี่ครับพี่พอฟังบ้างไหมคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันเราเป็นทาสสองชั้นนะเป็นทาสแมวแล้วเป็นทาสลูกคงไม่ง่ายที่จะได้เห็นลีลาของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์แบบเป็นกันเองและคุยเรื่องเบาๆอย่างสัตว์เลี้ยงและเพลงมันใช่ทีมไหนสุดแต่คงคาดเดาได้ไม่ยากว่าการตัดสินใจไปร่วมรายการ The Driver เมื่อ6เดือนก่อนซึ่งเป็นรายการที่เผยแพร่เฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์และมีผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นน่าจะเป็นเพราะต้องการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้แม้เนื้อหาจะไม่ได้พูดเรื่องการเมืองแต่แน่นอนว่านี่คืออีกหนึ่งภาพลักษณ์ที่จะส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายสแกนดูเนื้อหาที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะโพสต์ในช่วงนี้เน้นไปที่การหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ข้อความส่วนใหญ่หยอดคำหวานขอบคุณกำลังใจจากสมาชิกพรรคในพื้นที่ต่างๆและไม่ลืมเน้นย้ำคอนเซปต์บอกสโลแกนพ่วงกับแฮชแท็กในทุกโพสต์ว่ามุ่งมั่นอุดมการณ์มุ่งมั่นอนาคตไทยแฮชแท็ก Make My Mark ร่วมสร้างใหม่ไปกับมาร์กและประชาธิปัตย์ยุคใหม่เมื่อหันมาดูเนื้อหาในโซเชียลมีเดียของอดีตนายก2พี่น้องที่ถูกปฏิวัติทั้งคู่คือทักษิณและยิ่งลักษณ์ชินวัตรข้อความใน Facebook ของทักษิณชินวัตรที่โพสต์เมื่อ18กันยายนที่ผ่านมาพูดถึงการครบรอบ12ปีที่เขาถูกรัฐประหารเนื้อหายังคงเป็นประเด็นตั้งคำถามถึงความเจริญของประเทศในด้านต่างๆหลังการปฏิวัติตัวเขาและน้องสาวพยายามส่งเสียงว่าไทยถูกมองอย่างไรในสายตาโลกเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติแต่สุดท้ายก็ไม่ลืมที่จะส่งสารแสดงความปรารถนาดีต่อประเทศชาติด้านยิ่งลักษณ์ชินวัตรแม้ตั้งแต่ออกนอกประเทศจะไม่ได้สื่อสารเรื่องการเมืองอย่างชัดเจนแต่ก็ปรากฏตัวข้างกายพี่ชายบ่อยครั้งตอกย้ำภาพของนายกรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจและต้องไปใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างล่าสุดแม้จะโพสต์ข้อความเรื่องลูกชายที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันวิชาการในต่างประเทศแต่ก็ไม่วายทิ้งท้ายในประโยคสุดท้ายแม้แม่จะเจอมรสุมมากมายตอนนี้แต่ก็ยังดีที่มีข่าวดีๆของลูกให้เป็นกำลังใจตัดภาพกลับมาที่น้องใหม่บนพื้นที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram และ Twitter พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอดไลค์ขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับยอดคอมเมนต์แต่เนื้อหาจะเชียร์หรือจะต่อว่าอันนี้ค่อยว่ากันเปิดตัวมา3วันโพสต์อ้อนๆทุกวันอย่างวันนี้บอกรักและห่วงใยประเทศเท่าชีวิตมุ่งมั่นสร้างความปรองดองและประสานให้คนไทยสามัคคีไม่แตกแยกอาจจะดูขัดกับภาพที่เคยเห็นผ่านสื่อมาก่อนหน้านี้สักหน่อยแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าผ่านมา4ปีแล้วอะไรๆก็ปรับและเปลี่ยนแปลงกันได้ดูลีลาวาทกรรมของนายกและอดีตนายกทั้ง4คนแม้จะสื่อสารเนื้อหาที่แตกต่างแต่ก็ชัดเจนว่าทุกข้อความบนโซเชียลมีเดียหวังต่อยให้เข้าเป้าข้อความต้องโดนใจเรียกคะแนนได้ไม่แพ้การลงสนามหาเสียงด้วยตัวเองวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน